้หรือชีวิตล่าสุดหลังหายไปนานกลับมาเป็นอย่างนี้ได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานเป็นเวลาถึง3ปีด้วยกันสำหรับตัวร้ายที่ใครๆก็ต่างคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีค่ะหากพูดถึงเขาแล้วเกริกชิลเลอร์แต่ช่วง3ปีหลังมานี้เขาเลือกหันหลังให้กับวงการบันเทิงที่อยู่มานานเกือบ30ปีเลยก็ว่าได้หลายคนสงสัยมานานว่าทำไมผู้ชายคนนี้กล้าที่จะทิ้งแสงสีเสียงและรายได้มากมายในวันที่ยังกอบโกยได้วันนี้เรามีคำตอบจากผู้ชายที่ชื่อเกริกมาฝากกันค่ะอัปเดตนิดนึงตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ผมก็ตัดผมครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการชิลเลอร์แฮร์โปรดักต์มีโปรดักต์อยู่9ตัวเดี๋ยวมีเปิดกล้องละครสิ้นเดือนนี้เรียกได้ว่ากลับมารับงานในรอบ3ปีไหมใช่ครับแล้วก็จะเจอหน้ามาตามรายการมากขึ้นก่อนหน้านั้นรายการก็ไม่เอาพี่ไม่เอาเลยเพราะว่าเราจะตัดอะไรมันต้องหยุดให้ขาดถ้ามันหยุดไม่ขาดมันจะไม่มีสมาธิทำซึ่งตอนนั้นผมทำธุรกิจแล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรทำให้ตัดสินใจแบบนั้นด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราจะฝากชีวิตไว้กับการแสดงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าอายุของนักแสดงหากแก่ตัวมันจะมีเวลาเราแก่ตัวขึ้นมาถ้าเราไม่ไหวถ้าเราไม่ไหวขับรถไปถ่ายละครนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันจบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราไม่อยากมีจุดจบแบบนั้นไงเราอยากจะจบแบบถ้าเราไม่ไหวเราก็ยังมีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นด้วยความที่ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องทำธุรกิจให้มันแข็งแรงแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันถึงแม้ว่าจะอยากเล่นละครอะไรมากแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมเพื่อจะไปทำชีวิตของตัวเองให้เป็นแบบนั้นก่อนซึ่ง3ปีที่ผ่านมาก็ปฏิเสธละครไปเยอะนะเสียดายไหมที่ไม่ได้เล่นละครไม่เสียดายครับแล้วก็ไม่คิดด้วยก็ไม่อยากนึกเสียดายอะไรด้วยถ้าไม่ได้กลับมาในวงการบันเทิงอีกก็จะกลับมาไม่ได้จะไม่ต่อไม่ติดไม่คิดเรื่องนั้นเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเรามันทำอะไรก็ได้ถ้ามันมีความตั้งใจจริงถ้ามันมีความมุ่งมั่นนะครับผมอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ผมถ่ายโฆษณาตั้งแต่อายุ13จนกระทั่งตอนนี้เกือบ30ปีรับละครปีละ13เรื่องก็มีนึกออกไหมว่ามันจะมีทักษะแค่ในวงการซึ่งมันทำให้ผมไม่อยากมีทักษะแค่ในวงการผมอยากมีทักษะด้านอื่นด้วยเหมือนกับมนุษย์เข้าปกติมันสอนให้ผมรู้แค่การแสดงเป็นยังไงวิธีการทำงานของกองถ่ายเป็นยังไงวิธีคิดเป็นยังไงมันแค่นั้นเองแต่พอออกมาจากโลกแห่งละครแล้วไปสู่โลกของความเป็นจริงผมมีความรู้สึกว่าผมทำไมไม่เก่งแบบคนนี้ทำไมผมไม่ทำหน้าเป็นแบบนักธุรกิจคนนี้ทำไมผมถึงจัดการอะไรไม่ได้ถ้าผมไม่จ้างคนให้มาช่วยผมทำงานแล้วผมต้องทำเองทั้งหมดนั่นแสดงว่าผมทำอะไรไม่เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะสอนลูกสอนหลานได้นั้นแสดงว่าผมต้องทำเป็นก่อนในทุกๆขั้นตอนเพราะผมจะละเอียดแต่ละคนมาก็ให้ผมทำให้ทั้งนั้นแค่บอกความต้องการมานิดหน่อยแล้วก็แชร์กันเรียกว่าตอนนี้แฮปปี้ทั้งการใช้ชีวิตทั้งแบบนี้ถูกต้องไหมแฮปปี้มากพี่ทำงานที่บ้านแล้วก็มีบริษัทหนึ่งที่จะช่วยพี่ซึ่งจะอยู่แถวๆรามอินทราพี่ไม่ต้องขับรถไกลอะไรที่พี่ไม่ต้องขับรถไกลพี่แฮปปี้มากเพราะพี่เพียรๆรับงานเพราะขับรถอย่างปีนี้ขับรถอีกแล้วเพราะใช้ชีวิตความเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างความเป็นฉันกลับมาได้ดีเลยมันเริ่มมาตั้งแต่พี่สักแล้วเต็มตัวไปหมดเลยนั่นแหละจะเอาความเป็นฉันกลับคืนมาโดยเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าหมดพ่อเรียกได้ว่ายังคงหล่อเหลาเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มเกริกชิลเลอร์ยังไงก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากธุรกิจร้านตัดผมของเขาด้วยนะคะ